็คืออยากจะสนับสนุนให้คนที่มีพื้นที่น้อยๆเช่นในคอนโดหรือว่ามีบ้านพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยสามารถปลูกผักทานได้นี่ครับเป็นชุดปลูกผักระบบประหยัดพลังงานประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดทรัพยากรด้วยครับลงทุนประมาณ 3,500 บาทเองครับเราใช้ไปหลายปีเลยครับแล้วอุปกรณ์ในชุดปลูกผักนี่มันมีอะไรบ้างคะเนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นตัวแผงพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีตัวควบคุมนะครับแรงดันให้คงที่แล้วก็จะมีตัวปั๊มสารละลายกระแสตรงนะฮะส่วนโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีท่อ PVC ซึ่งเป็นรางปลูกนะฮะส่วนในถ้วยปลูกเนี่ยจะใช้สำหรับการเพาะเมล็ดลงไปในนี้นะครับแล้วก็จะมีวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวสับหรือจะเป็นเพอร์ไลท์ก็ได้นะครับและการทำงานนะครับตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยขนาด10วัตต์จะมีหน้าที่ในการแปลงแสงแดดให้มาเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจากตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะไหลลงมาที่ตัวควบคุมแรงดันที่มาจากแผงแสงอาทิตย์เนี่ยให้คงที่นะครับเพื่อที่จะเอาไปขับปั๊มกระแสตรงขนาด12โวลต์ 3.6 วัตต์นะฮะปั๊มก็จะมีหน้าที่ในการทำงานดึงสารละลายเนี่ยขึ้นมาบนรางปลูกด้านบนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไหลลงไปนะครับไหลลงไปวนกลับไปที่ถังสารละลายเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นระบบน้ำไหลเวียนนะครับซึ่งช่วยให้ประหยัดในเรื่องของสารละลายได้มากนะครับไอสารละลายตัวนี้นะครับก็คือสารละลายที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเช่นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเราจะต้องมีสัดส่วนของธาตุอาหารพวกนี้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพราะว่าพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารไม่เท่าเทียมกันหรอกครับมันเป็นอันตรายกับสุขภาพไหมคะถามว่าอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้หลักการเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าเราต้องการลดปัญหาเรื่องของสารตกค้างในพืชเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้วิธีการลดปริมาณสารละลายคือใช้น้ำเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ3วันจะลดปริมาณไนเตรตตกค้างเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 50% สิ่งเหล่านี้เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้แต่เราผู้ผลิตเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภค